สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงตรวจสอบรอบกรุงค่ะดิฉันเคยได้นำเสนอปัญหาของไฟฟ้าบริเวณสะพานลอยข้าม5แยกนรนองในพื้นที่ของเขตคลองเตยไปนะคะเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วค่ะผลปรากฏว่าดิฉันได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งปัญหาในจุดนี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขนะคะประชาชนทุกคนเป็นห่วงความปลอดภัยของตนเองว่าอาจจะถูกจี้ปล้นที่หนักไปกว่านั้นนะคะสะพานลอยในจุดนี้อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนค่ะมีเด็กนักเรียนต้องใช้สะพานลอยเพื่อที่จะข้ามถนนเป็นจำนวนมากผู้ปกครองหลายคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยของบุตรหลานค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขไปถึงไหนแล้วไปติดตามกันค่ะช่วงตรวจสอบรอบกรุงเคยได้นำเสนอปัญหาไฟฟ้าบนสะพานลอยข้ามแยกนรนองถนนพระราม4เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ประชาชนเดือดร้อนไฟฟ้าใช้การไม่ได้มาเป็นเวลามากกว่า1เดือนมีการร้องเรียนเข้าไปหลากหลายช่องทางทั้งทางสำนักงานเขตและร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าไฟฟ้าในจุดนี้ดับสนิทประชาชนไม่กล้าที่จะใช้สะพานลอยเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองอย่างประภาพรก้องพาณิชย์ผู้ที่อยู่อาศัยในจุดนี้มานานเล่าว่าไฟฟ้าติดดับๆและเคยเกิดเหตุจี้ชิงทรัพย์จนตนต้องคอยเตือนผู้คนที่ผ่านไปมาให้ระมัดระวังคนเขาเดินขึ้นไปแล้วทีนี้ไปเจอโจรเขาปล้นน่ะแต่กระชากกระเป๋าก็ไม่ยอมให้กระชากก็เลยจับหัวก็โขกกับพื้นถ้าเมื่อจะสั่งเขาไม่ให้ขึ้นเลยถ้ามีไฟแล้วให้ขึ้นได้มันไม่เปลี่ยวแล้วเพราะว่าถ้ามันไฟไม่มีแล้วเปลี่ยวแล้วมันวิ่งไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่ได้เขาดักบางทีเขาก็โจรมีสองคนอย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นไปเขาก็พอวิ่งไปเขาก็ไปไม่ได้มาก็มาไม่ได้สะพานลอยข้าม5แยกนรนองถือว่าเป็นสะพานลอยที่มีขนาดใหญ่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนข้ามถนนได้ถึง3แยกจราจรด้วยกันหลังจากที่ทีมข่าวได้นำเสนอข่าวออกไปพบว่าปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขไฟฟ้ากลับมาใช้การได้เหมือนเดิมแต่ก็ยังคงมีเสียงสะท้อนจากประชาชนบางคนที่เล่าว่ารู้สึกอุ่นใจมากขึ้นแต่ก็ยังคงต้องระมัดระวังตัวเองปัญหาก็คือมันมืดๆอะค่ะบางครั้งก็จะมีไฟที่แบบติดๆดับๆอะค่ะกระพริบอยู่อะค่ะก็น่ากลัวอยู่อะตามโอกาสอะค่ะแต่ส่วนมากจะกลางคืนไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่จะไปเดินข้ามทางที่แบบคนเยอะๆแล้วก็มีแสงสว่างเยอะๆเพราะว่าอะไรก็มันดูน่าจะปลอดภัยกว่าค่ะเพราะสะพานลอยตรงนี้มันคนใช้น้อยอะค่ะแล้วก็มันมืดอะค่ะยิ่งตอนกลางคืนอะอย่างน้อยก็ช่วยให้ความปลอดภัยมันดีขึ้นอะค่ะเพราะอย่างน้อยมันมีแสงสว่างมีเราเห็นทางเห็นคนที่เขาจะเดินสวนทางเราไปมาด้วยอะค่ะจะได้ระวังตัวได้อะถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้การได้แล้วหลังจากที่ประชาชนเดินหน้าร้องเรียนเป็นเวลานานแต่ทางทีมข่าวก็จะยังคงติดตามปัญหานี้จนกว่าการแก้ไขจะสมบูรณ์ที่สุดจิราพรขู่หาการถ่ายภาพและรายงานผู้ชมคะสะพานลอยในจุดนี้นะคะมีคนใช้บริการเป็นจำนวนมากค่ะแต่เมื่อถึงเวลากลางคืนดึกมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่ะจำนวนผู้ที่จะมาใช้บริการในจุดนี้ก็ลดน้อยลงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เขาเป็นห่วงความปลอดภัยของตนเองนะคะถึงแม้ว่าปัญหานี้จะยังคงไม่ได้รับการแก้ไขช่วงตรวจสอบรอบกรุงของเราก็จะยังคงติดตามเรื่องนี้จนกว่าที่จะรับการแก้ไขโดยสมบูรณ์ที่สุดค่ะและทั้งหมดก็คือช่วงตรวจสอบรอบกรุงที่มีมาฝากผู้ชมในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจิราพรกูหาการลาผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ